ในเมื่อเจ้ารับคำท้าของข้าส่งดาบมาให้พี่ไม่ค่ะเจ้าพี่ไอ้กาวินมันทำตัวตีเสมอเหมือนเจ้าน้อยน้องจะไม่มีวันปล่อยให้ใครทำกับเจ้าน้อยแบบนี้เด็ดขาดแล้วมันก็รับคำท้าของน้องแล้วด้วยว่าถ้ามันทำไม่สำเร็จมันจะต้องตายขอได้ชะเป็นจริงทุกประการกระหม่อมให้สัญญาแล้วว่าหากเรียก3ครั้งแล้วเจ้านวลละออยังไม่ฟื้นกระหม่อมยอมตายแต่ข้าเป็นเจ้าหลวงข้ามีสิทธิ์ตัดสินตามเห็นควรไอ้กาวินที่มันทำไปเพราะว่ามันหวังดีทั้งหมอทำหมอยาหรือแม้แต่กระทั่งหมอผีเจ้าก็ลองมาหมดแล้วการที่ลองให้ไอ้กาวินมันลองเรียกขวัญดูบ้างพี่ไม่เห็นว่ามันจะมาตีเสมอยังไงแต่เจ้าน้อยมีสายเลือดเป็นกษัตริย์ส่วนไอ้กาวินมันเป็นแค่สามัญชนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยสักนิดนึงนะคะเจ้าพี่แล้วมันยังมาเสนอหน้าขอฟ้องขวัญให้กับเจ้าน้อยรู้ไปถึงไหนเสื่อมเสียชื่อเสียงเจ้าน้อยถึงที่นั่นขอเดชะในวัยเด็กกำหม่อมเจ้าน้อยกาวินเคยเรียนเคยเล่นมาด้วยกันทุกวันความผูกพันฉันเพื่อนมิตรไม่ควรเป็นที่ขอรหาเจ้าค่ะหุบปากเจ้าไปเลยข้าไม่ได้ถามข้าเห็นด้วยกับฟ้าลั่นในยามนี้เราต้องช่วยกันในทุกทางเจ้าน้อยก็เป็นลูกของข้าคนหนึ่งข้าไม่ติดขัดอะไรในเรื่องของกาวินไม่เจ้าค่ะไม่น้องไม่ยอมให้กาวินมันทำให้เจ้าน้อยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงยังไงน้องก็จะฆ่ามันสายเจ้าน้อยฟื้นแล้วเจ้าเจ้าน้อยเจ้าน้อยฟื้นแล้วเจ้าเจ้าน้อยฟื้นแล้วเจ้าเจ้าน้อยลูกแม่